มาดูความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560ยื่นรายงานผลการศึกษาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะคาดว่าจะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมวันที่10กันยายนนี้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ส่งมอบรายงานผลการศึกษาต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยรายงานการศึกษาของกรรมาธิการแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนแรกเป็นรายงานเฉพาะของกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ส่วนที่2เป็นรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ2คณะและส่วนที่3เป็นการสรุปย่อความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงนักศึกษาคงไม่มีใครประกันได้ครับว่าเราไม่มีบทบังคับว่าเขาต้องเอาของเราไปแต่ผมเรียนว่าถ้าหากว่าเอาข้อมูลของเราไปศึกษาเนี่ยก็จะได้แง่มุมที่มีความเป็นกลางนะครับทั้งสองด้านซึ่งสามารถอ้างอิงเหตุผลได้ว่าทำไมต้องแก้ไขและทำไมจะต้องแก้ไขแบบนั้นแบบนี้ในนี้ก็จะมีเหตุผลทั้งหมดนะครับคือถ้าเขาได้ถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าที่จะต้องเอาเข้าไปนะครับแล้วในข้อสังเกตของกรรมาธิการเนี่ยเราก็จะให้คนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตรวมถึงส่งอันนี้ไปให้รัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วก็ควรที่จะต้องเอาเข้าไปเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการต่อไปครับนายไพบูลย์นิติตะวันในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นบอกว่านอกจากผลการศึกษารัฐธรรมนูญแล้วยังได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ4ฉบับทั้งกฎหมายพรรคการเมืองพรบเลือกตั้งพรบคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เพราะมองว่าสสร.ที่จะเกิดขึ้นจะนำผลการศึกษาในรายงานนี้มาพิจารณาส่วนนายวัฒนาเมืองสุขในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบอกว่าจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเองซึ่งขณะนี้การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมีโอกาสประสบความสำเร็จคาดว่าสิ้นปี2564จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านในชวนบอกว่าจะนำเข้าบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่10กันยายนซึ่งเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมแต่หากสมาชิกเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องการนำขึ้นมาพิจารณาก่อนก็สามารถเสนอในที่ประชุมสภาได้เพื่อขอมติเลื่อนวาระนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนคาดว่าจะมีผู้อภิปรายในวาระนี้เป็นจำนวนมาก